นี้ก็หัวข้อคือโดนโกงครั้งแรกเลยนะคะโดนโกงครั้งแรกจาก Shopee คือเราจะซื้อ Sony A5001 เราแบบโดนวิชาชีพแบบโคตรเจ็บอะโดนเงินโดนไปอะจำนวนเงินอะ12,000คือ Own to Money Wallet คือแบบเข็ดจริงๆคือแบบพลาดมากเราเป็นคนหนึ่งคือเราก็ไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้สงสัยอะไรเลยอะคือแบบเราพลาดจริงๆคือโคตรพลาดเลยบางทีก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราพลาดจริงๆอ่ะคือการที่จะโอนเงินแนะนำนะห้ามโอนเงินผ่าน TrueMoney Wallet หรือ True ที่อยู่7มันจะบ่งบอกถึงมิจฉาชีพเพราะมันตามตัวยากมากถ้าจะโอนเข้าบัญชียังตามตัวได้และมีสิทธิ์ที่จะได้คืนคือเราไปแจ้งความที่ตำรวจแล้วไปแจ้งความที่สน.แล้วเรียบร้อยคือเราอ่ะสั่งเราเห็นว่าเออสภาพดีแล้ววิชาชีพมันใช้วิธีการแบบแนบเนียนแล้วแบบรวดเร็วด้วยคือแบบให้เราตัดสินใจหรืออะไรเลยอ่ะนี่ก็คือ Shopee เราก็พลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้ดูว่าเขามีของอะไรตอนแรกมีของก็คือมีกล้อง3ตัวใครที่กำลังจะซื้อกล้องแนะนำว่าระวังด้วยใน Shopee ควรที่จะดูร้านว่าขายของออกต่อเดือนเท่าไหร่ไม่ใช่เป็นลูกค้าใหม่แนะนำว่าอย่าซื้อกับลูกค้าคนใหม่เป็นอันเด็ดขาดถึงจะซื้อก็ซื้อผ่านช่องใน Shopee เราพลาดตอนที่ว่าเราไปจ่ายผ่านแบบว่าเขาแอดไลน์มาหาเราเพื่อให้เราจ่ายผ่าน TrueMoney Wallet เราก็แบบคือครั้งแรกเป็นครั้งแรกที่เราซื้อของหรือว่าสั่งของผ่าน TrueMoney Wallet ครั้งแรกเลยแล้วแบบจำเลยอ่ะคือแบบเขาลบไลน์เราออกตัวนี้ก็หายเงียบไปเลยคือเราก็กดแจ้งข้อมูลไปแล้วเรียบร้อยสินค้าอยู่ในร้านอ่ะตอนแรกมี3อย่างก็คือกล้องทั้งหมดเลยมีฟูจิมีโซนี่มีแล้วก็มีอีกยี่ห้อนึงไม่รู้เท่าไหร่แต่ราคานี้คือแบบหลักพันน่ะไม่ถึงหลักหมื่นอ่ะ 9,000 8,000 ประมาณไม่ถึงหลักหมื่นเลยเพื่อเหมือนหลอกลูกค้าเราเห็นร้านแบบนี้อ่ะหลายร้านมากต่อไปเนี่ยแชทเราแชทก็ถามว่าขายยังเป็นสภาพไง99% อย่าเชื่อคืออย่าเชื่อเลยว่า 99% แล้วราคาแบบถูกมากคือสภาพนางฟ้ามากๆครับคือแบบคือมันโน้มเราให้เรายิ่งอยากได้เรานี่มันเหยื่อของมันเลยแหละบอกว่าไม่มีตำหนิไม่มีรอยแล้ว Shopee ก็จะขึ้นบอกว่าทิปในการปลอดภัยคือถ้าจะสั่งซื้อผ่าน Shopee คือโอนเงินหรืออะไรผ่าน Shopee เพราะว่าถ้าเรารู้สึกว่าตังหิดใจแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วมันรู้สึกยังไงมันไม่ส่งของมาให้เราหรืออะไรเราสามารถดึงเงินคืนแต่ก็รีบดึงด้วยเราเห็นมีหลายคนเหมือนกันที่เขาทำมาคือเขาดึงแบบว่าประมาณว่าวันที่15กำลังถ้าไม่ได้ของแล้วจะดึงคืนแต่เงินกับโอนไปแล้วเรียบร้อยโดยที่วันนั้นที่แบบสมมติของต้องส่งภายในวันที่15แต่เรารอวันที่15ไม่มีเลยไม่มีของอะไรมาเลยเราจะดึงคืนก็ไม่ได้คือถ้าจะดึงคืนคือถ้ากำหนดมันบอกว่า15ควรจะดึงคืนตั้งแต่13 14แล้วอย่างงี้คือระยะเวลามันน่าจะไม่นานเกิน1อาทิตย์แน่นอนอ่ะสั่งของอ่ะเอาตรงๆเราก็โดนแน่ๆแล้วที่เขาบอกว่าขอ ID LINE หน่อยถ้า Shopee ไม่แจ้งขึ้นเลยมิจฉาชีพกูโดนแล้วกูแบบเราเสียเงินไป12,000แล้วแบบโคตรเจ็บใจอ่ะเราแบบเข็ดเลยเราคงจะไม่ซื้อกล้องอีกแล้วเลยอ่ะคือจะไม่ซื้อเลยอ่ะถ้าจะเก็บเงินคงจะเก็บเงินซื้อโทรศัพท์แทนแล้วแหละแล้วก็บอก ID แล้วก็โทรหาเราด้วยก็คือแบบเราส่งไปแล้วเขาแอดมาทาง LINE ทาง LINE เรียบร้อยอะไรบลาๆๆก็บล็อกเราโดยปริยายแล้วก็ชื่อเราจะบอกชื่อนะชื่อคนที่เราโอนมันโทรหาเราอ่ะมันใช้เบอร์0ลงท้ายด้วย341โทรมาหาเราแต่การที่เราโอนไปให้ครั้งแรกมันให้เราโอนเข้าบัญชีนี้ชื่อนี้บัญชาประเคนแล้วก็คนนี้เจษดาอุปพงศ์คือเราโดนคือเราอ่ะก็แบบเอาจริงๆคือเราก็พลาดด้วยเราก็โคตรเจ็บอ่ะเอาตรงๆคือแบบตอนแรกเราโอนไปให้แล้วบอกว่าเอ้ายังไม่เข้าครับเป็นงั้นงี้
คือแบบเอาตรงคือช้อปปิ้งอะไรสักทุกอย่างคืออย่าช้อปปิ้งผ่าน True Money Wallet แม้แต่ซื้อตัวในเกมก็อย่าซื้อในตัว True Wallet บอกเลยว่าเสี่ยงมากๆเราโดนมาเลยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมาเตือนคนอื่นบ้างว่าไม่ให้เป็นเหยื่อของมันน่ะเราตรงคือไอ้ตัวเลขเนี่ยบัญชีเนี่ยมันเปลี่ยน10ล้านครั้งก็ได้เราอ่ะให้ตำรวจอ่ะเช็คให้แล้วเราแจ้งความเรียบร้อยแล้วตำรวจก็เช็คให้เราว่ามันเป็น D-Tag ทั้ง2เบอร์เลยนะแต่มันไม่ใช่เบอร์ของคนไทยมันเป็นเบอร์ของชาวต่างชาติเราก็ไม่รู้มันไปเอาเบอร์ของใครมาถูกปะแล้วมันเอามาแอบอ้างแล้วก็โทรไม่ติดเลยนะตอนนี้คือเป็นคนไทยก็ยังจะตามได้แต่อันนี้ทำยังไงล่ะเราก็ต้องทำใจแล้วแหละคือแบบคือคงไม่ได้แล้วแหละเงิน12,000เราโอนไปวิชาชีพจะรีบทำให้เราอยากได้แล้วก็ทำให้เราโอนในเร็วแล้วณบัดนั้นเพราะว่าเราโอนไปแล้วครบ3ครั้งแล้วบอกให้เราเออโอนเข้าทุกวันนี้ไปเลยหน่อยอย่าจะโอนเงินเข้าบัญชีให้หายไปเลยลบบอกว่าถ้าคือมันโทรมาหาเรานะมันบอกว่าพี่อยากได้หรอครับก็ประมาณว่าเราก็ถามไปว่าสภาพกล้องเป็นยังไงเขาบอก99เลยครับคือแฟนเขาใช้แฟนเป็นผู้หญิงใช้แล้วถ้ามีปัญหาหรืออะไรก็ถ้ามีปัญหาอะไรส่งคืนได้ครับยินดีรับคืนโอ้โหวิชาชีพมันแบบขนาดนั้นเลยนะคือแบบมันตั้งใจอ่ะคือแบบมันทำเหมือนเป็นคนแบบดีมากอ่ะคือแบบว่าดูแลลูกค้าดีมันก็ทำให้เรายิ่งเชื่อใจมันแล้วฮะว่าถ้ามีผิดพลาดอะไรเดี๋ยวมันจะคืนเงินให้แล้วมันจะส่งให้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เคอร์รี่ถึงเลยยิ่งสงสัยยิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรีบปิดการขายอย่างรวดเร็วประมาณนั้นเราก็เสียรู้จริงๆแล้วทาง Shopee ก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรหรอกแต่เราก็ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาข้อมูลอีกอย่างนึงมันเติมเข้า True Money Wallet เราก็ไม่สามารถที่จะดึงเงินคืนได้มันอาจจะเอาออกไปแล้วบัญชีนั่นนี่นี่แต่เราอะติดใจอยู่ตรงนึงคือเฮ้ยมันคงจะแบบได้เงินไปแล้วคงจะแบบปิดหนีเลยลบบัญชีออกเลยไอ้ทองสองเบอร์นี้ก็ได้มันเป็นไปได้หมดเลยคือแบบเหนื่อยแล้วก็ทุกข์ใจมากคือเงินเฮ้ยแต่ละบาทอะคนเราอะมันหากินกันแบบนี้คือกรรมเนาะทำชั่วได้ชั่วทำดีได้ดีแต่เราอะทำมาตลอดไม่เคยโกงใครขายของก็ไม่เคยโกงใครแต่เราอะกลับถูกโดนโกงซะมากกว่าที่เราจะได้รับอีกคือแบบก็คงจะคิดว่าเออมันคงกรรมเก่าอะไรของเรานั่นแหละก็ทำบุญไปสักวันนึงเดี๋ยวมันก็ได้ชดใช้กรรมของมันเองก็คือกรรมเนาะโกงเกวียนมันคือโกงกรรมเราทำอะไรไว้เดี๋ยวสักวันก็จะเกิดกับตัวเองหรือคนรอบข้างคือจำไว้เลยคือคนที่คดโกงคนอื่นทำร้ายคนอื่นมีประสงค์ไม่ดีกับคนอื่นทำให้คนอื่นนั่นนี่สักวันมันก็ต้องเจอวิบากกรรมของตัวเองพูดไปเราจะร้องไห้คือแบบเสียใจนะโอ้เงินอะมันไม่ใช่น้อยอีกอย่างนึงคือเราตั้งใจจะไปเอาไว้ทำนั่นทำนี่เราแบบเนี่ย Shopee ก็อย่างว่าใครที่จะช้อปปิ้งออนไลน์อะ Shopee อะแนะนำว่าจ่ายผ่านแอปไปเลยถ้าคนจะใช้นะแต่สำหรับเราขอบายดีกว่าคือเราจะบอกว่าวิชาชีพเนี่ยมันเซียนมากเลยคือมันอาจจะไปก๊อปรูปคนอื่นมาก๊อปรูปคนอื่นมาจากใน Shopee หรือว่าในเพจขายของมือสองนั่นนี่ๆแล้วเอามาลงใน Shopee แล้วมาขายให้มีแบบสักประมาณ 5-6 รูปมันก็ทำได้แล้วก็มาใส่รายละเอียดแต่ยอดขายต่อเดือนมันไม่ขายเลยคือแบบเพิ่งสมัครมาใหม่เลยอาทิตย์นึง2อาทิตย์อะไรเงี้ยพวกนี้มันจะเลือกเหยื่อด้วยเราอ่ะมีประมาณ2ล้านถึง3ล้านที่เราทักไปมันไม่ยอมตอบให้ในวิสัยทัศน์ของคนนะคนจะขายของอ่ะถ้าลูกค้าทักไปก็ต้องตอบไหมอันนี้เป็นวันเลยอ่ะเป็นวัน24ชั่วโมง1วันมันแอคทีฟตัวเองนะหมายถึงว่าแอคทีฟเขาเรียกว่าไงวะแอคทีฟในแอปอ่ะแต่มันไม่ยอมตอบเรามันเลือกที่จะตอบคือระวังไว้ด้วยนะเรื่องพวกนี้คือถึงขายยอดเนี่ยคือถ้าไม่มียอดขายเลยล่ะอย่าซื้อเลยเสี่ยงมากเสี่ยงจริงๆคือแบบแล้วคุณตำรวจนี่เขาก็รับเรื่องพวกนี้เนี่ยโอ้เยอะมาก
ของซื้อของออนไลน์ถูกโกงถูกโกงมันตามยากจริงๆเอาตรงคือแบบเราพลาดตรงที่ว่าไม่เอาเลขบัญชีแล้วเติมถูกไว้เลยคือแบบพวกนี้เป็นวิชาชีพแบบมืออาชีพเลยแหละอาจจะทำอีกแน่นอนใครที่กำลังมองกล้องหรือจะซื้อกล้องแนะนำว่าเช็คด้วยเดี๋ยวเราจะเอาชื่อนี้ขึ้นเลยเบอร์นี้ด้วยแต่เบอร์มันคงเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเบอร์แต่ชื่อเราไม่แน่ว่ามันจะทำอีกไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอ่ะไปสืบค้นมาเหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังอยู่ที่ไหนประมาณอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนเราก็เลยเช็คมาเราเลยได้เบอร์มาเราก็โทรไปเขาก็บอกว่ามีคนก่อนหน้านี้โดนเหมือนเราเลยโอนไป10,000ดูสิเจ็บขนาดไหนแล้วซื้อรุ่นน่าจะไม่ต่างกับเราเลยโซนี่เนี่ยแล้วอีกอย่างนึงคือแบบไม่มีตัวตนไม่รู้รูปเอารูปมาจากไหนก๊อปรูปคนอื่นมานั่นนี่บลาบลาบลาบางทีอาจจะไม่ใช่คนไทยด้วยซ้ำอาจจะเหมือนกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนั้นนะนั่งอยู่ข้างนอกแล้วก็โทรมานั่นนี่โอ้คิดดูอ่ะว่าเป็นยังไงอ่ะคิดดูแล้วกันคือมันแบบมันเซียนจริงๆเราอ่ะโคตรเจ็บเลยเราคงแบบเข็ดมากคงจะไม่ซื้อกล้องอีกเลยเรารู้สึกแบบโคตรเสียใจเอาจริงคือแบบอีกอย่างนึงคือก็ความที่เราไม่รู้ความที่เราแบบสับเพ่าด้วยนี่แหละปัญหาเนี่ยใครที่จะซื้อกล้องหรือซื้อมือถือใน Shopee นะเช็คดีๆว่าเขามียอดขายไหมมีดาวไหมเปอร์เซ็นต์ดีไหมต่อจากนี้คงจะไม่ Shopee หยุดไม่ Shopee แล้วเอาตรงๆคือคนที่ซื้อ iPhone ซื้อกล้องนี่มีโอกาสเสี่ยงมากเอาตรงคือโคตรเสี่ยงเพราะว่าพวกแบบราคาถูกเหมือน iPhone 80,000 70,000 50,000 อย่าซื้อไปไหนเลยค่ะคือมันเสี่ยงสุดๆอ่ะคือเราเอาตรงโคตรเจ็บมากโคตรเจ็บเลยคือแบบเงินน่ะคนเราอ่ะสมมุติเด็กอ่ะเงิน10,000อ่ะนานแค่ไหนก็จะเก็บได้เราอ่ะคิดเลยว่าเงินทุกบาทเนี่ยมันมีค่านะกว่าเราจะหามาได้แต่ละบาทเนี่ยไม่ใช่แบบน้อยๆเราก็เลยทำใจใครที่จะซื้อกล้องหรืออะไรแนะนำว่าดูด้วยเนี่ยเราแจ้งความแล้วเรียบร้อยโซนี่ตำรวจก็บอกว่านั่นนี่ก็บอกว่าแจ้งร้องทุกข์ให้นำเดินคดีกับคนร้ายที่ได้หลอกขายกล้องโซนี่รีบแจ้งเบอร์ทูไวเลสมี2เบอร์แต่ทูก็คงจะไม่รับผิดชอบอะไรหรอกขนาดตำรวจอ่ะเขาส่งหมายไปแบบขอความร่วมมือนั่นนี่โซนี่ก็ไม่ใช่โซนี่ทูมันนี่ไวเลสก็ไม่มีการตอบรับอะไรกลับมาเลยคือไม่คุ้มของผู้บริโภคเลยคืออย่างน้อยคุณก็น่าจะเช็คประวัติเขาให้ได้ไหมก่อนหน้านี้เขาลงชื่อเป็นชื่อใครบ้างคือมันเปลี่ยนเบอร์เป็นเบอร์ไหนบ้างอะไรบ้างอย่างน้อยให้ความร่วมมือกับตำรวจก็ยังดีอันนี้แบบคือจะเอาแต่การค้าหรือการพาณิชย์อย่างเดียวเขารู้สึกคือถ้าเป็นอย่างนี้คือเอาตรงเลยคงจะมีแต่เด็กๆอ่ะใช้ทูบไวเลตใครที่ยังเด็กๆก็ระวังด้วยนะระวังโดนหลอกกับทูบไวเลตด้วยคือเราอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ขายของผ่านออนไลน์แล้วก็ให้บัญชีโดยตรงเลยถ้าไม่มั่นใจหรืออะไรยังไงเราส่งหน้าเฟซไปด้วยเราอ่ะพลาดตรงนี้แหละเราขอเฟซมันไม่ยอมให้เราก็ไม่เอกใจคือแบบมันโทรมาแบบเหมือนแบบเป็นแก๊งเลยแบบโทรมาแบบพี่จะเอาอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่สกลนั่นนี่คือถือวันเดียวถึงเลยของถึงเลยเครี่อย่าไปเชื่อเลยคือเราไม่รู้หรอกไอ้มันพูดอ่ะมันพูดจริงหรือไม่จริงด้วยซ้ำอ่ะเอาทางที่แบบเซฟตัวเองที่สุดแล้วปลอดภัยที่สุดนั่นคือสั่งกับมันนะสั่งกับ Shopee แล้วให้ Shopee เป็นคนรับผิดชอบถ้าไม่รับผิดชอบเราสามารถดำเนินคดีกับ Shopee ได้คือเราไม่ได้ของโอนตังค์แล้วไม่ได้ของ Shopee ต้องไปเอาเงินคืนให้มาได้แต่นี่เราพลาดจริงๆเอาตรงโคตรพลาดเลยครั้งแรกที่โดนโกงแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปอีกแล้วคือพอแล้วคือแบบถ้าจะช้อปปิ้งผ่านออนไลน์เราคงจะชอบผ่าน Lazada เท่านั้นแล้วก็ดูเช็คประวัติว่าเป็นยังไงถึงเราได้ของแล้วเรียบร้อยเราไม่พึงพอใจหรือว่าอะไรสามารถเปลี่ยนภายใน7วันหรืออะไรมันมีบอกอะแต่นี่คงขอบายจริงบายเลยแหละไม่สนใจแล้วอะช้อปปี้อะอีกไม่นานก็คงจะมีแต่มีวิชาชีพอยู่ในนี้แล้วแหละ
โอเคก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์นะให้เป็นกำลังใจฉันด้วยฉันเสียเงิน12,000โอ้ยจะร้องไห้โอเคใครที่จะซื้อของออนไลน์ก็เช็คดีๆแล้วกันเป็นห่วงทุกคนนะรักทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย